เราพูดกันถึงเรื่องการปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปวิธีเรียนวิธีสอนกันมานานแต่ในความเป็นจริงสามารถที่จะทำได้แค่ไหนผมไม่ทราบเห็นนักเรียนก็ยังบ่นกันอยู่ยังฟังเลคเชอร์แล้วก็ตอบตามคำสอนที่อาจารย์ป้อนให้เขาเรียก spoon fed คือป้อนกับช้อนอะไรก็ตามที่ใส่เข้าไปเด็กรับหมดที่จะทดสอบกันก็คือเด็กต้องตอบกลับมาให้ได้ซึ่งมันจะไม่ก่อให้เกิดการใช้ปัญญาและเสริมทักษะในเรื่องของการวิเคราะห์คิดเองทำเองแก้ปัญหาได้มีตัวอย่างเรื่องที่โรงเรียนในต่างประเทศโรงเรียนนานาชาติเขาใช้กันเพื่อให้เกิดบูรณาการของวิชาต่างๆที่เด็กจะต้องทำเองหาข้อมูลมาและใช้ความสามารถในการวิเคราะห์ในการ analyze ข้อมูลต่างๆและต่อภาพจนกระทั่งเป็นภาพเดียวกันที่สวยงามนั่นก็คือเรื่องการให้การบ้านเรื่องเหตุการณ์ไททานิคปีนี้เป็น100ปีที่ไททานิคเกิดอุบัติเหตุในมหาสมุทรแอตแลนติกอาจารย์วิทยาศาสตร์อาจารย์คณิตศาสตร์อาจารย์ภาษาอังกฤษและอาจารย์สังคม4ท่านให้การบ้านเด็กอันเดียวคือไปเขียนรายงานเรื่องไททานิคมา10หน้าอาจารย์วิทยาศาสตร์ก็จะดูเฉพาะในมิติที่เป็นวิทยาศาสตร์เกิดอะไรขึ้นทำไมน้ำแข็งถึงละลายทำไมถึงมีก้อนน้ำแข็งภูเขาน้ำแข็งไหลมาทำไมถึงเป็นตรงนั้นทำไมไม่ไหลไปทิศอื่นและน้ำแข็งนั้นมีแมสมีมวลยังไงอาจารย์คณิตศาสตร์เขาจะทดสอบว่าสามารถที่จะใช้สูตรคณิตศาสตร์คำนวณได้มากน้อยแค่ไหนว่าส่วนไหนที่โผล่น้ำอีกกี่ส่วนที่จมอยู่ใต้น้ำอาจารย์ภาษาอังกฤษตรวจเฉพาะภาษาอังกฤษใช้เทนส์ใช้ภาษาใช้วรรคตอนใช้บุรพบทใช้ preposition ถูกต้องมากน้อยแค่ไหนชัดเจนแค่ไหนมีความคมแค่ไหนในการนำเสนอในภาษาอังกฤษนั้นนี่คือเด็กชั้น10หรือประมาณม.3 ม.4 อาจารย์ที่เป็นอาจารย์สังคมวิทยาก็ตรวจเฉพาะการอธิบายว่าผู้โดยสารแต่ละชั้น3ชั้นของไททานิคชั้น1มาจากไหนมีแบ็คกราวด์ยังไงมีพื้นภูมิหลังทางสังคมและเศรษฐกิจยังไงปรากฏว่าเป็นคนรวยเป็นพวกที่มาฮันนีมูนครั้งที่2ครั้งที่3ฮันนีมูนคนแก่คนเฒ่าก็มีครั้งแรกก็มีคนรวยในอเมริกาและในยุโรปชั้นธุรกิจหรือชั้น2เป็นพวกที่เดินทางไปมาเพื่อแสวงหาโอกาสเพื่อขายสินค้าเพื่อสำรวจตลาดพวกนี้พ่อค้านักธุรกิจเซลส์แมนคนที่อยู่ชั้นล่างสุดอยู่ใต้ท้องเรืออยู่ใต้น้ำคือกรรมกรหรือญาติของกรรมกรที่อพยพไปมาเพื่อแสวงหาโอกาสแสวงหาการจ้างงานใหม่ๆในอเมริกากลับมาเยี่ยมบ้านในยุโรปเพื่อที่จะกลับไปอเมริกาใหม่4วิชา4อาจารย์ให้เด็กทำการบ้านอันเดียวเด็กจำเป็นจะต้องหาข้อมูลเหล่านี้มาเรียบมาเรียงมาประสานมาถักทอให้เกิดเป็นรายงานขึ้นมาชิ้นหนึ่งเขาไม่ถามว่าให้เป็นmultiple choice หรือแบบปรนัยที่ถามว่าเหตุการณ์ไททานิคเกิดในมหาสมุทรไหนแอตแลนติกแปซิฟิกหรืออินเดียหรือทั้ง3อันข้างบนก็ถูกหมดเขาไม่ถามเรื่องวันที่เขาไม่ถามเรื่องของ facts ของข้อเท็จจริงแต่เขาให้เด็กคิดให้ประมวลให้วาดภาพให้นำเสนอออกมาเป็นรายงานที่อ่านแล้วมีความพร้อมสมบูรณ์ทุกด้านทั้ง4ภาควิชาทำให้เด็กต้องคิดทำให้เด็กต้องหาข้อมูลทำให้เด็กต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ในการเรียบเรียงและในการแสดงออกให้มีทักษะในการเขียนในการเอ็กซ์เพรสในการขยายความคิดในการวิเคราะห์ของตัวเองนี่คือวิธีการสอนแบบบูรณาการเราต้องพยายามสอนให้เด็กคิดสอนให้เด็กสังเคราะห์สอนให้เด็กวิเคราะห์สอนให้เด็กนำข้อมูลต่างๆมาร้อยมาประสานมาถักทอให้เกิดเป็นเรื่องเล่าที่อ่านแล้ว
ข้าใจได้น่าสนใจวิชาอื่นๆก็เหมือนกันนี่คือตัวอย่างหนึ่งที่สอนให้เด็กคิดนี่คือตัวอย่างหนึ่งที่สอนให้เด็กต้องใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองและสื่อกับคนอื่นเขาได้ถ้าออกไปอยู่ในภาคธุรกิจถ้าออกไปอยู่ในภาคสังคมเขาก็สามารถจะใช้ทักษะเหล่านี้เพื่อที่จะทำให้อาชีพของเขามั่นคงขึ้นทำให้อาชีพของเขามีประสิทธิภาพขึ้นทำให้การบริการของเขาด้านไหนก็ตามแต่เป็นที่พอใจของลูกค้าของคนที่จะมาขอรับขอใช้บริการอยากจะเห็นการคิดกันในเรื่องนี้ให้มากๆในวงการศึกษาสอนแบบโบราณกาลสอนให้คิดสอนให้เด็กต้องการที่จะเรียนรู้สอนให้เด็กหาข้อมูลสอนให้เด็กมาประกอบข้อมูลและความกระหายรู้เหล่านี้จะต้องอยู่กับเด็กตลอดไปตลอดชีวิตจึงเรียกว่าการศึกษาตลอดชีวิต